เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวมือถือราคาเบาๆจาก Samsung กันบ้างนะครับกับตัว Galaxy A03s ประมาณ 4,000 บาทครับได้หน้าจอใหญ่แบตอึดด้วยแต่ที่มีเซอร์ไพรส์ก็คือเปิด ROV frame rate สูงก็เล่นได้อะถ้าเทียบกับเมื่อช่วงประมาณปีหรือ2ปีที่แล้วนะครับ Galaxy A ที่เป็นเลข0นำหน้าเรามักจะเจอว่าโอเคสเปคมันโหเอาแค่มาเล่นโซเชียลทั่วไปธรรมดาก็แค่นั้นแหละพอแล้วนะครับเพราะว่าความเร็วความแรง CPU อาจจะไม่ถึงนะครับรอบนี้นะครับมีความเปลี่ยนแปลงทั้งถือเรื่องของตัวชิปเซตและการใช้งานโดยรวมฟังก์ชันฟีเจอร์ให้มาค่อนข้างครบเลยทีเดียวเดี๋ยวขอเริ่มที่สเปคก่อนนะครับกับ Samsung Galaxy A03s ส่วนหน้าจอนะครับ 6.52 นิ้วนะครับเป็น IPS LCDซึ่งตัวพาเนล LCD ของ Samsung เนี่ยถ้าเกิดสังเกตดูนะครับมันจะมีเรื่องของสีสันและความสดมากกว่าจอ LCD ทั่วไปส่วนความละเอียดอยู่ที่ HD Plus ครับ720x1600 พิกเซลอีกอย่างนึงคือเรื่องความสว่างครับคือสามารถดันได้สูงมากๆนะครับจนแบบสว่างจ้าแบบขาวแบบนี้เลยอ่ะพร้อมใช้งานครับในทุกสภาพแสงนะปรับประมาณนี้เห็นไหมออกกล้องก็ต้องปรับลงมาหน่อยนึงเลยทีเดียวนะครับนี่เนี่ยเหลือแค่ประมาณนี้พอก็สว่างพอใช้งานแล้วนะครับถ้าเกิดสังเกตดูตัวอักษรการแสดงผลก็ยังถือว่าคมใช้ได้นะครับกับพาเนลจอขนาดนี้น่าจะเป็นที่ตัวพิกเซลออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับมันก็เลยไม่ดูเบลอชิปเซตของรุ่นนี้ใช้เป็น Helio P35 นะครับมาพร้อมกับแรม 4GB โดยความจำ 64GB นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ความจุนะครับถึง 5,000 มิลลิแอมแล้วก็ยังรองรับการชาร์จไว15วัตต์ด้วยนะครับผ่านพอร์ต USB Type-C ซึ่งเทียบกับช่วงราคานี้ในตลาดนะครับบางค่ายยังเป็น Micro USB อยู่ก็มีแล้วก็ส่วนมากจะรองรับการชาร์จแค่10วัตต์ตัวนี้มาแบบ15วัตต์ถัดจากตัวของพอร์ต USB Type-C นะครับตรงกลางก็จะมีช่องไมโครโฟนช่องหูฟัง 3.5 นะครับและฝั่งขวาสุดก็จะเป็นลำโพงนะครับด้านข้างครับฝั่งซ้ายของจอภาพก็จะเป็นช่องถัดซิมนะครับอันนี้ก็ใส่ได้แบบTriple slot นะครับเป็น2ซิมบวก1 micro SD ด้านบนนะครับมีช่องไมโครโฟนตัวที่2ครับเอาไว้ทำ noise cancellation นะครับส่วนด้านขวาของจอภาพก็เป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่ม power ที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือเอ๊ะเหมือนจะลืมกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับส่วนชุดกล้องหลังทั้ง3ตัวนะครับเซ็นเซอร์หลักความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับอีก2ตัวก็จะเป็นมาโครนะครับถ่ายระยะใกล้2ล้านพิกเซลแล้วก็ depth sensor 2ล้านพิกเซลระบบปฏิบัติการของตัวนี้นะครับเป็น One UI Core 3.1 นะครับมาพร้อมกับ Android 11สำหรับตัวฟีเจอร์การใช้งานแบบ multitasking อย่างเช่นการเปิดแอปนะครับการแบ่งหน้าจอบางรุ่นที่เป็น One UI Core มักจะมีแค่แบบ multi window ได้อย่างเดียวแต่ไม่มี pop upแต่รุ่นนี้ครับมาครบหมดเลยนะครับจะมัลติวินโดว์ก็ได้จะพ็อปอัพวิวก็ได้เช่นเดียวกันเหมือนที่บอกไปตอนแรกนะครับว่ารอบนี้ Galaxy A03s ตัวชิปเซตแล้วก็สเปคโดยรวมนั้นมาดีกว่าทุกครั้งส่วนการเล่นเกมนะครับ Helio P35 ตัวชิปนี่โอ้โหอยู่กับเรามานานหลายปีนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของ compatible หรือว่าการรองรับพวกเกมต่างๆนั้นโอเคอยู่แล้วนะครับทุกเกมรู้จักหมดเอาวีครับเปิดเข้าไปปุ๊บ60เฟรมก็มาครับเปิดเฟรมเรทสูงได้แต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าอยากเล่นแบบเนียนที่60เฟรมเลยอาจจะลองเลือกปรับกราฟิกลงมาหน่อยนึงนะครับเช่นเดียวกับ PUBG นะครับผมแม้ว่าตัวของเกมเนี่ยจะรองรับเราปรับกราฟิกเป็น HD ได้นะครับเฟรมเรทสูงได้แต่ถ้าเกิดอยากจะลดอาการสะอึกหรือกระตุกระหว่างที่แบบมีแอคชั่นนะครับปรับมาเป็นสมดุลเฟรมเรทประมาณกลางๆจะดีกว่าThank you.
ส่วนกล้องถ่ายภาพครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดเลนส์3ตัวใช่ไหมครับมีเลนส์หลัก13ล้านมีมาโครแล้วก็เดฟนะครับเพราะฉะนั้นในโหมดการถ่ายภาพของกล้องหลังเนี่ยมันก็จะมีระยะที่กว้างสุดกับระยะที่เป็นกึ่งซูมคือ2เท่านะครับใช้เลนส์ตัวหลัก13ล้านนี่แหละนะครับจากที่ลองถ่ายมาถ้าสภาพแสงดีนะครับจะเป็น 1x หรือ 2x ภาพก็ออกมาดีกว่าที่คิดเอาไว้นะครับอาจจะมีเรื่องของ noise ครับหรือว่าลักษณะของเป็นพิกเซลเลตนิดนึงถ้าเกิดว่าเจอสภาพแสงน้อยถ้าเกิดจะดูฟังก์ชันแล้วก็เมนูของโหมดกล้องนะครับก็จะมีโหมดปกตินะครับโหมด portrait ถ่ายภาพบุคคลการถ่ายวิดีโอส่วนโหมดเพิ่มเติมก็จะมีนะครับโหมด pro แต่นี่ต้องมีข้อจำกัดก็คือจะปรับเป็นพวกแค่ไว้บาลานซ์นิดหน่อยเท่านั้นนะครับแล้วก็มีโหมด panorama พวกโหมดอาหารโหมด macro hyperlapse นะครับสามารถใช้งานได้ส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ครับก็มีความเร็วที่5ล้านพิกเซลยังไงลองชมตัวอย่างภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอจาก Galaxy A03 ได้เลยครับวิดีโอจากกล้องหน้าของ Samsung Galaxy M03S ครับผมตัวนี้ก็ความเร็วที่ Full HD 30เฟรมนะครับลองเช็คดูเรื่องของสภาพสีแสงระหว่างที่ถ่ายวิดีโอนะครับมุมมองเป็นยังไงบ้างรวมถึงเรื่องของเสียงด้วยนะครับที่อยู่บริเวณประมาณชั้น4ของแถวลาดพร้าวนะครับโอเคหรือเปล่าส่วนกล้องหลังครับก็อัดด้วยความเร็ว Full HD 30เฟรมเช่นเดียวกันนะฮะนี่ครับลองเช็คดูภาพเป็นยังไงบ้างนะครับดูทิวทัศน์นะครับผมเดินไล่เก็บมาประมาณนี้นิดนึงนะครับกล้องหลังของ Galaxy A03S ครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ของ Samsung Galaxy A03S ตัวนี้ก็สามารถใช้งานแบบลากอึดๆได้เลยครับประมาณ2วันก็คือเล่นโซเชียลทั่วไปถ่ายภาพครับมีเล่นเกมบ้างนิดหน่อยอันนี้อยู่ได้สบายๆนะครับฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมก็จะมีเรื่องของระบบเสียง Dolby Atmos นะครับที่สามารถจะเลือกเปิดแล้วก็ใช้งานได้ผ่านการเสียบหูฟัง 3.5 นะครับส่วนเรื่องการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ก็รองรับการใช้งาน2ซิม 4G นะครับแล้วก็ตัว Wi-Fi นั้นจะจับได้เฉพาะคลื่น 2.4 GHz นะครับยังไม่รองรับ 5 GHz ส่วนเรื่องของการนำทางแล้วก็ GPS นะครับตัวเครื่องเนี่ยสามารถจับสัญญาณดาวเทียมได้เร็วนะครับแต่มันจะติดนิดนึงก็คือขาดตัวของแมกเนโตเมเตอร์หรือว่าตัวคอมแพสเข็มทิศออกไปนะครับเพราะฉะนั้นในการนำทางเนี่ยมันอาจจะขาดเรื่องของทิศ
ว่าเราหันหน้าไปทางไหนอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินทางแล้วนะครับไปตามเส้นทางเนี่ยสัญญาณความแม่นยำกับตำแหน่งถือว่าโอเคเลยทีเดียวโดยรวมนะครับ Samsung Galaxy A03S เป็นรุ่นที่สเปคกับราคาน่าสนใจเลยนะครับส่วนพาเนลจอ LCD นะครับถึงแม้ว่าเวลาเปลี่ยนมุมมองอาจจะมีของการเหลือบแสงนิดหน่อยก็จริงแต่ถ้าเกิดเทียบกับหน้าจอทั่วไปผมว่าความสว่างแล้วก็สีสันทำได้ดีกว่า LCD ในท้องตลาดใครที่ซื้อไปใช้งานครับเป็นเครื่องที่ราคาไม่แรงมากนักหรือว่าซื้อมาให้ลูกหลานน่าจะเหมาะกับคนที่มองหาสมาร์ทโฟนราคาไม่แรงมากนักนะครับและก็ยังมาพร้อมกับ CPU ที่สามารถเล่นเกมได้นะครับรับการใช้งานสลับแอปไปมาด้วยแรม 4GB นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์กับชาร์จไว 15 วัตต์ด้วยราคาของ A03S อยู่ที่ 4,299 บาทมีวางขายด้วยกันทั้งหมด2สีครับคือสีดำแล้วก็สีน้ำเงินนะครับตัวฝรั่งนั้นจะเป็นลักษณะมีลวดลายนะครับเผื่อใครบ้างก็เอามาสเก็ตแผ่นเล่นได้ครับส่วนใครอยากจะผ่อนตัวนี้ 0% 6เดือนทำไมก็ต้องทำเป็นเพลงด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันตกเดือนละ717บาทนะครับแล้วยังมาพร้อมกับสิทธิพิเศษนะครับซื้อเครื่องไปแล้วสามารถใช้ดู YouTube Premium ไม่มีโฆษณาฟรี2เดือนนะครับ Lightroom ก็ใช้งานฟรี2เดือนและก็ยังมีตัวของ Spotify Premium ครับฟังเพลงความละเอียดสูงได้ไม่มีโฆษณาอีก3เดือนครับและก็ยังมี Galaxy Gift นะครับที่มาพร้อมกับส่วนลดในการซื้อสินค้าบริการต่างๆที่หลายคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมใครมีคำถามข้อสงสัยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมพิมพ์มาเม้นมานะครับถ้าเกิดมีรีเควสอยากได้ข้อมูลอยากให้ทำอะไรนะครับก็บอกมาได้เช่นเดียวกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องตัวแสนด้วยนะครับ